เอาละค่ะใครที่เงินเหลือนะคะขยับเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะเพราะว่าทางกรมการขนส่งทางบกเขาเตรียมจะเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษในวันที่4กุมภาพันธ์นี้นำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะทะเบียนที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมถ้าเงินเหลือแนะนำเลยนะคะอย่างเช่น9คำว่า9ที่เหมือน9เท้าเนี่ยนะ9แล้วก็เลข9 4ตัว9999หรือว่ารวยนะฮะ8899ถ้าเงินเหลือตามมาเลยค่ะเพราะว่างานนี้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะนายเสกสมอัครพันธ์แล้วก็เป็นโฆษกกรมการขนส่งทางบกบอกว่าวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นี้พรุ่งนี้แล้วนะคะใครเงินเหลือกำเงินไว้เลยนะคะ10โมงเจอกันค่ะเขาจะเปิดประมูลเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนครั้งที่4ของประเทศไทยเพื่อจะนำเงินรายได้จากการประมูลเนี่ยนะคะไปใช้ในกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนคาดว่าจะได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนเหมือนการประมูล3ครั้งที่ผ่านมาที่สามารถนำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมกว่า692ล้านบาทด้วยกันโดยหมายเลขที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากการประมูลครั้งที่1ก็คือรวย999นะคะได้ผู้ชนะการประมูลในราคาทั้งสิ้นโอ้โหคนไทยนี่รวยนะคะ18ล้าน5แสน60,000บาทค่ะหมายเลขที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากการประมูลครั้งที่2ก็คือเฮง999นะคะได้ผู้ชนะประมูลในราคา7ล้าน6แสนบาทโอ้โหน้อยกว่าครั้งที่แล้วครึ่งๆนะฮะแล้วก็การประมูลครั้งที่3นะคะเลขที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือเศรษฐีแล้วก็เลข7นะฮะได้ผู้ชนะการประมูลในราคา8ล้าน5แสน40,000บาทดังนั้นค่ะสำหรับการประมูลที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นครั้งที่4เนี่ยนะคุณผู้ชมเตรียมนะคะเตรียมเงินในกระเป๋าไว้ให้ดีๆค่ะเพราะว่ามันมีเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษรวม130หมายเลขด้วยกันแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มซุปเปอร์พรีเมียมลักษณะจะเป็นเลข8เลข9 4ตัวเหมือนกันอย่างเช่น888 999นะคะราคาเริ่มต้นการประมูลอยู่ที่โอ้จิ๊บๆค่ะล้านห้าแค่นั้นเองนะถ้ามีเงินเนี่ยนะคะกลุ่มพรีเมียมค่ะเป็นลักษณะตัวเลข4ตัวเหมือนกันอย่างเช่น111 222 333ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้านบาทกลุ่มถัดมาเขาเรียกกันว่ากลุ่มโกลที่แปลว่าทองคำเนี่ยนะคะลักษณะก็จะเป็นเลขตัวเดียวก็คือเลข1ถึงเลข9ชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นแล้วก็เลข2ตัวเหมือนกันอย่างเช่น11 99อะไรก็ว่ากันไป3ตัวเหมือนกันก็คือตั้งแต่111คือตอง1นะหนุ่มๆจะรู้จักดีถ้าบอกว่าตอง1ตอง1ตอง9นะฮะแล้วก็เลขคู่นะฮะเลขคู่8คู่9ก็คือ8899นะฮะเพราะว่าคนจีนน่ะบางคนเค้าก็คิดว่าเลข8เนี่ยเป็นเลขเซียนเลขท้ออะไรก็ว่ากันไปนะ99คนไทยก็ชอบอยู่แล้วเนี่ยนะ9หน้า9หลังอะไรก็ตามความเชื่อกันไปแต่เลข9คือเลขฤาษีนะฮะหมายถึงความสำเร็จที่ยังมาไม่ถึงนะแต่ว่าคนไทยก็มักจะคิดว่ามันคือเลขของความก้าวหน้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่8แสนบาทค่ะถัดมาเป็นกลุ่มที่เขาใช้ชื่อว่ากลุ่มซิลเวอร์หรือว่าเลขหลักพันก็จะมีตั้งแต่เลข 1,000 ถึง 9,000 เลขที่เรียงกัน1 2 3ถึง789 1 2 3 4ถึง6789เลขคู่อย่างเช่น1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 6 5ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 500,000 บาทค่ะคือซื้อรถได้คันหนึ่งเลยนะคะครั้งนี้ค่ะเลขทะเบียนรถลักษณะพิเศษที่น่าสนใจอย่างเช่นคำว่า9ที่เหมือน9เดินแล้วก็เลข9 4ตัวแล้วก็คำว่าเงิน777นะคะคนเกิดวันเสาร์ใช้แล้วดีนะคะเลข7แล้วก็รวย8899โดยสามารถเสนอราคาประมูลได้2ช่องทางทั้งทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการเสนอราคาล่วงหน้าแบบกำหนดราคาชั้นสูงแม็กซิมัมนะคะเป็นแม็กซิมัมบิดหรือว่าเสนอราคาในวันประมูลแบบเรียลไทม์กันเลยและประมูลทางวาจาด้วยตนเองที่อาคาร6ชั้น7กรมการขนส่งทางบกผู้ชนะการประมูลก็จะได้ป้ายทะเบียนลักษณะพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นป้ายแตก
ต่างจากป้ายปกติตัวแผ่นป้ายไม่มีรอยดุลไม่มีขอบนะคะภาพพื้นหลังมีลายเป็นลวดลายกราฟิกสามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือว่าโอนเป็นมรดกได้และนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้เช่นกันโอ้โหเรื่องของคนรวยช่วยไม่ได้จริงๆนะคะ